หนูจ๊ะหนูมากับใครเหรอมากับแม่ค่ะของเล่นเนี้ยหนูชอบไหมชอบค่ะที่บ้านลุงเนี่ยมีเยอะแยะเลยหนูกลับบ้านกับลุงไหมไปค่ะต่อคะพี่ต่อเรียกหนูมาด่วนแบบนี้เนี่ยหนูว่าต้องมีอะไรด่วนแน่ๆเลยอ่ะหรือว่าพี่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์หนูหรือเปล่าคะเราเลิกกันเถอะในบัตรเนี่ยมีเงินอยู่ 10,000 บาทพี่ต่อคะหนูว่าพี่ต่อต้องล้อเล่นกับหนูแน่ๆเลยอ่ะใช่มั้ยคะพี่ล้อเล่นกับหนูใช่ไหมคะหน้าพี่เหมือนคนล้อเล่นนักเลยเราจบความสัมพันธ์แค่นี้เถอะพ่อแม่พี่ไม่เห็นด้วยที่เราสองคนคบกันพี่ต่อคะเราสองคนรักกันทำไมถึงจะคบกันไม่ได้ล่ะคะวันข้างหน้าเนี่ยเราสองคนก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับพ่อแม่ของพี่ซะหน่อยตื่นซะทีเถอะโมพ่อโมไม่มีชาติกำเนิดโมเป็นเด็กกำพร้าไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีการศึกษาแถมบ้านก็ยังเช่าเขาอยู่อีกเหตุผลแค่นี้คงพอสำหรับโมแล้วใช่ไหมที่ผ่านมาคิดว่าแค่ฝันไปก็แล้วกันนะรหัสบัตรเป็นวันที่เราสองคนคบกันหรือเปล่าคะหนูพอจะช่วยอะไรให้ป้าสักอย่างหนึ่งได้ไหมจ๊ะได้ค่ะเรื่องอะไรเหรอคะหนูชื่ออะไรจ๊ะชื่อโมค่ะพอดีว่าอาจารย์ที่บ้านเด็กกำพร้าเขาตั้งให้หนูอะค่ะจะเป็นไปได้ไหมถ้าป้าจะขอให้หนูมาเป็นลูกสาวของป้าสักหนึ่งเดือนถ้าครบกำหนดตามนี้ป้าก็จะยกร้านนี้กับบ้านของป้าให้กับหนูจ้ะป้าคะนี่ป้าพูดเล่นหรือเปล่าคะเนี่ยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เนี่ยหนูรอป้าอยู่ตรงนี้สักครู่นะจ้ะค่ะหมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายป้าจะมีชีวิตได้อีกแค่เพียงประมาณ1เดือนเท่านั้นป้ามีความฝันเล็กๆของป้าก่อนที่ป้าจะตายทิ้ง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 รอแม่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงค่ะหนูจ๊ะหนูมากับใครเหรอมากับแม่ค่ะเนี่ย
ของเล่นเนี้ยหนูชอบไหมชอบค่ะที่บ้านลุงเนี่ยมีเยอะแยะเลยหนูกลับบ้านกับลุงไหมไปค่ะสาวของป้า1 เดือนได้ไหมจ๊ะถ้าหนูไม่ไว้ใจเราก็มาทำเอกสารสัญญาเซ็นกันไว้ก็ได้จ้ะแม่คะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะได้แล้วค่ะรอผมรับคอนเทนต์หน่อยจ้ารับอะไรดีจ้าพี่เย็นตาโฟกับบ้านถุงหนึ่งพิเศษถ้วยหนึ่งทีนี้ได้จ้ะแม่จ้าเย็นตาโฟกับบ้านถุงหนึ่งนะจ้าแล้วก็ทานที่นี่อีกหนึ่งจ้าเดี๋ยวสักครู่นะจ้าแม่จ๋าไม่ต้องทำหรอกจ้าเดี๋ยวหนูทำเองเดี๋ยวแม่ไปนั่งพักก่อนนะจ๊ะลองกินไข่พะโล้ฝีมือแม่ดูนะว่าอร่อยไหมจ๋าแม่น่ากินจังเลยนะจ๊ะลองกินไข่พะโล้ที่แม่ทำดูสิเดี๋ยวแม่หั่นให้นะขอชิมดูสิเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมลูกเป็นอะไรเหรอโมไม่อร่อยเหรอลูกเปล่าจ้ะแม่หนูแค่รู้สึกว่าไข่พะโล้เนี่ยรสชาติมันคุ้นๆมากเลยจ้ะมันอร่อยมากเลยนะจ้ะแม่เหมือนหนูเคยกินที่ไหนมาสักที่นึงเนี่ยแหละงั้นหนูทานหมดดีเลยนะจ๊ะเ
ปานเนี่ยหนูมีมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าปานี่เหรอจ๊ะแม่ตั้งแต่หนูจำความได้เนี่ยหนูก็มีมาตั้งแต่เกิดแล้วจ๊ะแม่แม่กินเยอะๆนะจ๊ะโมลูกรักถ้าลูกเห็นจดหมายฉบับนี้นั่นหมายความว่าแม่ไม่ได้อยู่กับลูกแล้วนะแม่ดีใจมากที่สวรรค์ส่งลูกมาเจอแม่อีกครั้งลูกเป็นลูกสาวที่แม่ทำหายไปเมื่อ20ปีที่แล้วถึงแม้ว่าแม่จะได้ทำหน้าที่แม่แท้ๆของลูกไม่เพียงแค่เดือนเดียวแม่ก็มีความสุขมากที่แม่ได้มาเจอลูกในบั้นปลายชีวิตของแม่แม่มีความสุขมากๆเลยนะลูกที่ได้เจอลูกถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดเป็นแม่ลูกกันอีกนะแม่จะไม่วันปล่อยมือลูกไปแน่นอนบ้านและร้านอาหารนี้แม่ซิมมอบให้โมแล้วนะลูกขอให้ลูกต่อยอดออกไปและใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าลูกคิดถึงแม่ก็มองขึ้นไปบนฟ้านะลูกแม่จะคอยดูแลปกป้องหนูแม่ขอเวทพรให้ลูกของแม่ประสบความสำเร็จนะลูกจากแม่แม่ค่ะถ้าชาติหน้ามีจริงหนูขอให้เราสองคนไม่เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกนะคะหนูสัญญานะคะแม่บ้านหลังนี้และร้านก๋วยเตี๋ยวของแม่หนูจะดูแลให้ดีที่สุดค่ะหนูรักแม่นะคะHehehehe